สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเก้าอี้โฟลดิ้งแชร์ของสนามเดินป่านะครับหรือเก้าอี้ปรับระดับได้ตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่สำหรับปี2021นะครับซึ่งก็ออกมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วแต่ยังไม่ทำคลิปอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงขนาดบรรจุนะครับขนาดพับเก็บ อยู่ที่นะครับ22x22สูง95น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 5.5 กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะแกะของสนามเดินป่ามีถุงให้เกือบทุกตัวนะครับสำหรับตัวเก้าอี้นะครับตัวโครงสร้างจะเป็นเหล็กแข็งแรงนะครับตัวนี้จะเป็นสีพ่นเคลือบกันสนิมสีกากีวิธีการกลางก็ง่ายๆทางขาออกเหมือนเดิมครับปั๊บจากนั้นนะครับให้ล็อกด้านหลังนะครับตัวด้านหลังจะมีตัวล็อกนะครับล็อกปึ๊บตัวนี้จะปรับได้3ระดับอันนี้คือระดับที่3นะครับจะเอนระดับที่3เดี๋ยวไงผมจะมาปรับให้ดูอีกทีนึงสำหรับวัสดุนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าไนลอนออกฟอร์ดนะครับ 600D ตัวนี้จะทอละเอียดนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านในจะบุด้วยเป็นคล้ายๆฟองน้ำนะครับซับในอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับตัวเก้าอี้เป็นผ้า2ชั้นนะครับ2ฝั่ง2ชั้นทั้ง2ด้านเลยนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนโลโก้สนามโลโก้สนามเดินป่านะครับสอเสือตัวสอเสือแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาไทยสนามเดินป่าจะคาดด้วยลายดำแล้วก็ปักการปักเย็บละเอียดถี่ถ้วนดีนะครับผมครับสำหรับขนาดนะครับความกว้างด้านนี้นะครับอยู่ที่51เซนติเมตรความลึกอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับและความสูงจากพื้นถึงข้อพับที่นั่งนะครับอยู่ที่47เซนติเมตรส่วนความสูงรวมระดับแรกนะฮะระดับตั้งตรงอยู่ที่1เมตรวิธีการปรับนะง่ายๆแต่ก็ออกแรงนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้มันจะเป็นระดับต่ำสุดระดับที่3นะฮะเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงนะฮะดึงฝั่งนี้หน่อยพอได้ล็อกปุ๊บให้มันลงล็อก ทั้งสองฝั่งนะครับมันจะลงล็อกของมันเองนี่คือระดับที่2นะครับมันเฉียงประมาณ40องศาระดับที่2นะครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับคนถ้าคนตัวไม่สูงมากก็จะอยู่ประมาณตรงหัวนะฮะตัวนี้ก็นุ่มระดับนึงส่วนระดับที่ระดับแรกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ดันมานะให้มันลงล็อกนะทั้งสองฝั่งมันก็จะตั้งตรงประมาณนี้นะฮะเฉียงดูข้างๆนะฮะ มันจะเป็นระบบมันก็จะตั้งตรงนั่งแบบแนวตรงนะครับวิธีการปรับลงนะฮะยกขึ้นปรับลงนี้จะง่ายกว่าปรับขึ้นครับยกขึ้นปุ๊บแล้วก็ลูดลงเลยเลยนะฮะระดับที่2 ประมาณ40องศาระดับที่3ก็ยกขึ้นปุ๊บลูดลงไปได้เลยปรับลงง่ายนะครับปรับขึ้นก็จะยากนิดนึงถ้าปรับขึ้นเราก็ต้องเอนตัวยกขึ้นมาก่อนยกขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ดันมาให้มันได้ระดับมันจะลงล็อกของมันนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยทั้งสองฝั่งนะฮะให้มันลงล็อกมันจะมีล็อกของมันฮะฮะก็ได้นะครับเอาลงง่ายครับนะก็ซ้อมๆไว้นิดนึงครับจังหวะมันอาจจะตลูดนะเวลาขึ้นก็อย่างนี้เลยครับปุ๊บให้มันลงล็อกหน่อยนึงทั้งสองฝั่งยกหัวหน่อยใช้มือนิดนึงครับถ้าไม่เท่ากันก็ลงหาล็อกให้มันลงนะฮะอันนี้ก็ระดับสุดท้ายก็สบายหน่อยเอนนอนโครงสร้างก็แข็งแรงนะครับตัวนี้ งานละโครงสร้างตัวนี้จะแข็งแรงมากเหล็กอย่างหนาเลยนะครับตัวนี้ดูด้านหลังครับโครงสร้างตัวนี้สำหรับวิธีการรวบเก็บนะครับแล้วก็ปรับให้มันอยู่ระดับสุดท้ายก็ได้หรือไงเราดึงตัวนี้ครับดันขึ้นมาก่อนนะฮะกดล็อกก่อน
ลาเก็บใช้เราก็ปลดดันลงไปเวลาเก็บแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็รวบนะครับรวบแล้วก็ใส่ถุงเรามีถุงบรรจุให้นะครับสินค้าสนามเดินป่าเรามีถุงบรรจุให้นะครับเก้าอี้มีสายสะพายน้ำหนักประมาณ 5.5 กิโลกรัมตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายที่สนามเดินป่าทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตมอลสปอร์ตเวอร์แล้วก็สนามเดินป่าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Facebook นะครับสนามเดินป่า Field and Camping. Field and Camping สนามเดินป่าแล้วก็เว็บไซต์สนามเดินป่าก็ www.sanamdeinpa.com/ เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,195 บาทนะครับราคาก็ดูตามโปรโมชั่นแต่ละเดือนอีกทีนึงนะครับยังไงก็ขอฝากเก้าอี้ Folding Chair ปรับระดับได้ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ